สวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อชิต้าครับวันนี้ผมจะมาเล่นเอ๊ะมาเกาปีนการเดินทางบทความที่ฉันได้เขียนมาจากบทที่ที่เธอเคยเรียนว่าตาที่ฉันเอ่ยไปมาจากอารมณ์ที่เธอผ่านเจอเพียงแค่หนึ่งทางเพียงหนึ่งสัปดาห์ทำให้เติบโตดีรู้เข้าใจได้มากกว่าการเดินทางฉันและเธอคือการเรียนรู้การเรียนรู้เราสองคนคือความเข้าใจเธอเข้าใจและฉันเข้าใจก็ทำให้เรามั่นใจการเดินทางฉันและเธอคือการเรียนรู้การเรียนรู้เราสองคนคือความเข้าใจเธอเข้าใจและฉันเข้าใจก็ทำให้เรามั่นใจ